เตรียมเปิดตัว Vivo A65G Series วันที่29ธันวาคมนี้เผยใช้ชิป Exynos 1080และมีแดนซ้ายเตรียมเปิดตัว Vivo A65G Series วันที่29ธันวาคมนี้เผยใช้ชิป Exynos 1080และมีแดนซ้ายเรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนตระกูลระทงรุ่นต่อไปของทาง Vivo อย่าง Vivo X65G Series ล่าสุดทาง Vivo ก็ได้ยืนยันแล้วครับว่าจะมีการเปิดตัวเป็นทางการในวันที่29ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับพร้อมเผยด้วยว่าจะใช้ชิปเซต Exynos 1080และมีแลนด์สไลด์ด้วยครับโดยบัญชีทางการของ Vivo ได้โพสต์ภาพโปสเตอร์บนไวโบยืนยันงานเปิดตัวของสมาร์ทโฟน Vivo X60 Series ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่29ธันวาคมนี้ครับพร้อมภาพตัวเครื่องที่โชว์ให้เห็นถึงดีไซน์ด้านหลังของตัวเครื่องครับซึ่งดูแล้วก็ไม่แตกต่างจาก Vivo X50 Series รุ่นก่อนหน้านี้มากนักนะครับโดยเฉพาะโมดูลกล้องที่มีการจัดวางเลนส์กล้องแทบจะเหมือนกันเลยครับกับ X50 Series ทั้งหมดเลยทีเดียวครับแต่ Vivo X60 รุ่นนี้ได้รับการพัฒนาด้วยความร่วมมือกับทางซ้ายนั่นเองครับและสมาร์ทโฟนระทงรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ใช้ชิปเซต Exynos 1080ของทาง Samsung ซึ่งเป็นชิปเซต 5G ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรเลยทีเดียวครับตามข้อมูลที่เผยมาก่อนหน้านี้ระบุว่า Vivo X60 Series จะมีหน้าจอแบบเจาะรูหน้าจอมีค่า Refresh Rate 120 Hz รันด้วย UI แบบใหม่ Origin OSและรองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์อีกด้วยครับเรียกว่าอีกไม่นานแล้วนะครับก็จะมีการเปิดตัวแฟนๆ Vivo ก็อดใจรอกันอีกนิดนะครับ